ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและท่านประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปก็เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะรับการศึกษาในด้านการปฏิบัติพระกรรมฐาน สำหรับในระยะนี้เป็นระยะที่ท่านหลายศึกษาในด้านอานาปานุสติกรรมฐานฉะนั้นขอท่านหลายจงสนใจกับอานาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติสำหรับกรรมฐานกองนี้ผมจะพูดละเอียดกว่ากองอื่นๆเพราะว่าเป็นแบบแผนที่มีความสำคัญสำหรับกองต่อไปก็จะพูดโดยย่อคำว่าสนใจกับอานาปานุสติกรรมฐานก็หมายความว่าจะนั่งอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะยืนก็ดีจะนอนก็ดีเอาจิตไปสนใจกับลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่ว่าหายใจออกเวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้เป็นแบบหนึ่งคือแบบข้อนาของมหาปฏิปทานสูตรสำหรับในแบบกรรมฐาน40เวลาให้ใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบจมูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสะดือเวลาหายใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือว่าริมฝีปากถ้าคนมีริมฝีปากเชิดจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบริมฝีปากถ้าริมฝีปากงุ้มจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบจมูกถ้ามีความรู้สึก3ฐานก็แสดงว่าการทรงอานาปานสติกรรมฐานของท่านเริ่มใช้ได้ผมใช้คำว่าเริ่มใช้ได้เพราะว่ายังใช้ไม่ได้เต็มที่ถ้าจะใช้ให้ได้เต็มที่ก็ต้องมีความรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงแต่ว่าอย่าไปผ่อนลมหายใจให้เกิดความรู้สึกเองแล้วก็ในที่สุดไม่มีความรู้สึกว่าหายใจถ้าไม่มีความรู้สึกว่าหายใจนี่แปลการของฌาน4ฉะนั้นอาการที่ท่านทั้งหลายพากันพยายามรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกตามเป็นปกติก็จะเป็นการห้ามจิตไม่ให้ไปยุ่งกับนิวรณ์5ประการและก็จะเป็นการห้ามจิตหรือว่าป้องกันจิตไม่ให้ไปยุ่งกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหมดหลังจากนั้นจิตของท่านก็จะประกอบไปด้วยปัญญาต่อนี้ไปจิตก็จะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้เข้าถึงวิปัสสนาญาณ ฉะนั้นขอท่านประโยคาวจรทุกท่านจงอย่าทิ้งอารมณ์การรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเสียถึงแม้ว่าท่านจะทำกองอื่นก็ตามต้องขึ้นอานาปานสติก่อนเสมอความจริงเรื่องของพระโสดาบันผมก็คิดว่าจะหยุดตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วแต่มาวันนี้มาคิดได้ว่าความจริงเรื่องการเขาเป็นพระโสดาบันนี่เป็นยากที่ว่าเป็นยากก็เพราะว่าจิตดวงเดิมของเรามีการคบหาสมาคมกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่เสมอฉะนั้นจึงขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งหรือว่าย้ำอีกวาระหนึ่งคือการย้ำนี้ผมจะขอเอาความประพฤติด้วยการแนะนำของลัทธิฝ่ายตรงกันข้ามมาใช้ความจริงเขาจะเป็นลัทธิอะไรก็ตามถ้าของเขาดีเราก็ควรนำมาใช้ ลัทธิอันนี้เขาจะเรียกว่าลัทธิอะไรไม่สำคัญสำคัญอยู่ตัวที่การประพฤติปฏิบัติเขาแนะนำกันว่าอย่างนี้
เด็กๆในสมาคมนั้นเขาแนะนำว่าจงลืมพ่อจงลืมแม่จงลืมครูบาอาจารย์ลืมพระมหากษัตริย์ลืมทุกอย่างเสียเรามีความต้องการอย่างเดียวคือสังคมนิยมนี่ประการที่สองโตขึ้นมาแล้วเมื่อถือปืนเข้าต่อสู้หวังจะยึดพื้นที่เขาก็แนะนำว่าจงติดเกาะติดประชาชนหมายความว่าประชาชนอยู่ที่ไหนเกาะติดที่นั่นไม่ทำตนให้เป็นศัตรูกับประชาชนทำตนให้เป็นมิตรกับประชาชนรายการที่สองเกาะติดพื้นที่พื้นที่ที่ใดที่เรารักษาอยู่พื้นที่นั้นเราจะไม่ยอมให้เป็นที่อยู่ของข้าศึก หมายความว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้ามายุ่งกับพื้นที่นั้นได้รายการที่สามเกาะติดกองทัพนั่นหมายความว่าคู่ต่อสู้ของเราอยู่ที่ไหนเราจะเกาะติดที่นั่นไม่ยอมถอยเด็ดขาดแล้วต่อมาคติเขาก็มีว่ามึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามอันนี้เป็นคติของเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นคติการเมืองหรืออะไรก็ช่างเถอะเรามีความต้องการอย่างเดียวนำนโยบายของเขามาใช้ในด้านธรรมะของเราคำว่าลืมอันนี้ผมจะพูดเฉพาะขั้นพระโสดาบันอันดับแรกเราก็ยังลืมความทรงชีวิตตลอดกาลตลอดสมัยเสียนี่ความรู้สึกเดิมของเรามีอยู่ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะไม่ตายอารมณ์อย่างนี้เราลืมเสียให้หมดจงมีความรู้สึกใหม่ว่าความเกิดมีขึ้นมาได้ความแก่ความแปรปรวนมันก็มีได้เหมือนกันความป่วยไข้ไม่สบายมันก็มีได้ความตายมันก็มีได้ฉะนั้นเราจะต้องตายแน่อันนี้เราไม่ลืมเราลืมความรู้สึกที่คิดว่าจะไม่ตายเสียหันกลับมาหาความรู้สึกว่าเราจะต้องตายแน่แต่ก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องเกาะติดเกาะติดอะไรเกาะติดความดีให้ทำความรู้สึกไว้เสมอว่าถ้าเราเป็นคนดีถ้าตายจากคนเป็นผีเราก็เป็นผีดีผีดีผีอะไรคือผีเทวดาผีพรหมหรือผีพระนิพพาน เป็นอันว่าดินแดนที่เราจะเป็นอยู่ไปดินแดนที่มีความสุขมากถ้าดีมากก็สุขมากดีปานกลางสุขปานกลางดีน้อยสุขน้อยดีน้อยสุขน้อยหมายถึงว่าเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาดีปานกลางหมายถึงว่า เกิดเป็นพรหมอยู่ชั้นพรหมดีถึงที่สุดดีมากก็หมายถึงว่าตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทเป็นประหารไปพระนิพพานนี่เราต้องเกาะติดความดีเมื่อเกาะติดความดีและความดีที่เราจะพึงเกาะติดตามที่ผมพูดมาแล้วก็คือ1เราไม่ลืมใช้ปัญญาวินิจฉัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เราจะเชื่อโดยที่เราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ชอบพระพุทธเจ้าทรงชอบคนที่ฟังแล้วนำไปคิดแล้วก็ทดลองในการปฏิบัติในเมื่อทดลองมีผลแล้วจึงค่อยเชื่อท่านฉะนั้นอันดับแรกเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยการพิจารณาเสียก่อนว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรมีผลจริงหรือไม่เมื่อแน่ใจว่าดีแน่เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์
ที่พยายามร้อยกรองพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำไว้เพื่อเราศึกษากันอันนี้เราก็หมายความเราเกาะติดพระพุทธเจ้าเราเกาะติดพระธรรมเราเกาะติดพระอริยสงฆ์คำว่าเกาะติดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัพพปาปัสสะกรณังจึงแปลว่าเธอทั้งหลายจงอย่าทำความชั่วทั้งหมดทั้งกายวาจาและใจเราเกาะติดคำนี้เราไม่ทำความชั่วทุกอย่างกุศลสูปสมถะพระองค์ทรงสอนว่าเมื่อเราไม่ทำความชั่วแล้วเราจงประพฤติแต่ความดีเราก็เกาะติดตัวนี้สร้างความดีให้เกิดขึ้นในที่ในทุกเต้าทุกด้านที่พระองค์ทรงสั่งสอนทั้งกายวาจาในใจ 3. สจิตตปริโยทปันนังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอจงทำใจของเธอผ่องใสจากกิเลสอันนี้เราก็ต้องเกาะติดสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ3เป็นด้านของวิปัสสนาข้อ1เป็นด้านของศีลและสมาธิขอโทษข้อ2เป็นด้านของศีลและสมาธิข้อ1เป็นด้านการทำจิตให้มีความรู้สึกว่าความชั่วเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสเหมือนกันอย่างนี้หมดคำสอนอย่างนี้ที่เราจะรู้ได้ก็เพราะอาศัยพระสงฆ์เป็นผู้นำมาพระสงฆ์รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วจำมาแล้วก็นำมาสอนพวกเราท่านประพฤติปฏิบัติได้แล้วดัง นั้นเราจึงเกาะติดลืมความชั่วเสียทั้งหมดขึ้นชื่อความชั่วในอดีตที่มีมาแล้วทั้งหมดเราลืมมันเสียคือว่าเราไม่หันไปประพฤติความชั่วใดๆทั้งหมดทั้งกายวาจาและใจเราเข้ามาเกาะติดความดีคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ดูจริยาของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติมาอย่างไรเราเกาะติดจริยาแบบนั้นเป็นอันว่าเราเกาะติดแล้วก็ดูพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นพระอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหันได้พระทรงปฏิบัติอย่างไรเราก็เกาะติดจริยาอย่างนั้นอันนี้เป็นการเกาะติด ต่อมาเราก็เกาะติดอีกเกาะติดอะไรคือเกาะติดศีลศีลพระมีเท่าไหร่227ศีลเลนมี10ศีลคฤหัสถ์เอา5เป็นสำคัญจะปฏิบัติศีล8ก็ได้แต่ว่าศีล5ต้องถือว่าเป็นสำคัญเพราะว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีคฤหัสถ์ก็ทรงแค่ศีล5เท่านั้น สำหรับพระเนนต้องถือว่าศีล227ถึงศีล10เป็นศีลปกติที่เราจะต้องปฏิบัติอย่าไปปฏิบัติศีล5ไม่ได้นั่นก็จงระวังว่าถ้าเราบกพร่องในศีล5ก็หมายถึงว่าศีล10หรือศีล227ไม่มีสำหรับเราเราเป็นผู้ไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพัดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุมัติให้กับเราดังนั้นเมื่อเราจะเกาะติดศีล เราจะเกาะติดศีลเราก็ต้องลืมอะไรอันนี้คุณฟังไว้แล้วก็จำไว้นะให้มันเป็นนิทัศนะประจำใจของเราเราฟังคำสอนกันมากกว่าที่อื่นทั้งหมดแต่ถ้าว่าถ้าจิตใจของท่านไม่สามารถจะลดความชั่วทรงความเป็นพระโสดาบันได้ผมจะเสียดายเวลาที่ผมแนะนำอย่างยิ่งถ้ามันลืมทั้งหมดเราลืมอะไรเราลืมความโหดร้ายคืออารมณ์จิตที่ขาดความเมตตาปราณีนี่ลืมมันเสียเรามีแต่อารมณ์จิตที่ประกอบด้วยความเมตตาปราณีเป็นสำคัญ
นี่ไม่ได้ว่าเราลืมความโหดร้ายแล้วก็เกาะติดความเมตตาปราณีอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นสิ่งข้อที่หนึ่งสิ่งข้อที่สองลืมมือไวหมายถึงว่าการฉกชิงวิ่งราวการรักการขโมยการยื้อแย่งทรัพย์สินของเขามือไวหรือใจไวถ้าใจมันช้ามือมันก็ช้าถ้าใจไวมือมันก็ไวให้มันไวด้วยกันเราลืมความมือไวในด้านความเลวเสียลืมใจไวในด้านความเลวเสียถ้าใจเราไม่ยุ่งกับความเลวมือหรือวาจามันก็ไม่เลวเหมือนกันนี่การที่จะคิดลักคิดขโมยคิดยี่ยงคิดคดโกงทรัพย์สินเขากับคนอื่นเราลืมมันเสียเรามีอารมณ์ตรงกันข้ามคือแทนที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเราสร้างความรู้สึกสมัยคือเกาะติดทานการให้อย่าลืมนะครับนี่เราลืมลักลืมขโมยลืมทุจริตแต่ว่าเราเกาะติดผลคุณทางการให้หวังในการสงเคราะห์เป็นสำคัญอันนี้ธรรมารมณ์ของเราให้เกาะติดตัวนี้ไว้ว่าเรามีจิตเมตตากรุณาสงสารคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายสงสารเขาเหมือนกับสงสารตัวเราอันนี้เราใช้อารมณ์เกาะติดคือแทนที่เราจะแย่งจะลักจะขโมยเขาเรากลับเป็นผู้ให้ตั้งใจคิดว่าจะให้ไว้เสมอแล้วก็เต็มใจในการให้ถ้าเรามีวัตถุไม่มีวัตถุเป็นที่ให้เราก็ให้แรงงานช่วยแรงงานถ้าแรงงานเราไม่มีจะให้เราก็ให้ปัญญาช่วยในการแนะนำเป็นอันว่าเรากลับใจเจออารมณ์อยากจะได้ของเขากลายเป็นผู้ให้เราลืมคิดลักคิดขโมยแต่เราเกาะติดในการให้มันก็เป็นการทำลายป้องกันความชั่วในด้านของศีลที่จะละเมิดศีลเสียได้ในข้อที่สองข้อที่สามเราลืมความเป็นคนใจเร็วคำว่าใจเร็วในที่นี้คือใจลืมคิดเห็นลูกเขาเห็นเมียเขาคนในปกครองเขาในคนในปกครองของเขาเรามีความต้องการอยากสมสู่อยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาโดยที่ไม่รับอนุญาตท่านจากท่านผู้ปกครองหรือเจ้าของของเขานี่เป็นความชั่วที่เราจะต้องลืมเราลืมมันเสียอารมณ์อย่างนี้อย่าให้มีในจิตของเราเราก็เกาะติดอารมณ์สันโดษพอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียของเราเท่านั้นไม่ปรารถนาจะไปล่วงเกินยื้อแย่งบุตรธิดาสามีข้าทาสหญิงชายคนในปกครองของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งคำว่ากามเมนี่ไม่ใช่เฉพาะผัวเขาเมียเขาลูกเขาหลานเขาเหลนเขาคนใช้เขาคนในปกครองของเขาถ้าเราเขายังมีผู้ปกครองอยู่เราไม่ได้รับอนุมัติไปร่วมรักถึงแม้ว่าจะมีความพอใจในระหว่างซึ่งกันและกันก็จัดว่าเป็นโทษของกามเมนี่การประพฤติปฏิบัติข้อนี้ต้องละเอียดนิดหนึ่งอันนี้เราก็เกาะติดสันโดษถ้าเราเป็นคนโสดก็พอใจในความเป็นโสดเกาะติดความเป็นโสดต้องการจะแต่งงานก็จะมีความยินดีเกาะติดเฉพาะภรรยาหรือสามีของเราเท่านั้นส่วนบุคคลอื่นใดเราไม่ต้องการสำหรับสิ่งข้อที่สี่เราจะต้องลืมวาจาสี่สถานไม่มีในอารมณ์จิตของเราหนึ่งพูดไม่จริงสองพูดหยาบสามพูดเยอะแยงยุแยงแต่แข่งแสเขาแตกร้าวสิ่งกันและกันแตกความสามัคคี
4พูดวาจาสำรากเป็นที่สะเทือนใจของบุคคลผู้อื่นคือไร้ประโยชน์อาการ4อย่างนี้เราต้องลืมมันเสียไม่พึงประสงค์จะนำมาใช้มันจะมีประโยชน์เพียงใดก็ตามทีก็ถือว่ามันไม่ใช่ความปรารถนาของเราเรามีความต้องการอย่างเดียวคือเกาะติดสัจธรรมก็ติดความจริงจะพูดอะไรก็ตามจะพูดตรงต่อความเป็นจริงเสมอแต่การพูดจริงต้องมีความฉลาดฉลาดในการพูดจริงหมายความว่าต้องดูการดูสมัยถ้าบาระยะถ้าพูดจริงไปมันจะเป็นโทษแล้วก็ต้องหลบไปสักนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับทำลายประโยชน์ของเขาเราจะต้องลืมคำหยาบที่เราเคยใช้จะมีวาจาแต่เฉพาะวาจาอ่อนหวานเป็นที่ชื่นใจเราจะต้องลืมวาจาที่เราจะทำให้บุคคลอื่นเขาแตกแยกซึ่งกันและกันเพื่อยุให้รำตำให้รัวยุยางแต่แข็งแสอันนี้ลืมมันเสียใช้แต่วาจาที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นและเราจะต้องลืมที่มีความรู้สึกว่าน้ำเมาเป็นของดีคำว่าน้ำเมาเป็นของดีมีประโยชน์เพื่อสังคมเราลืมมันเสียก็ติดคิดว่าน้ำเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสุราและเมรัยก็ดีดื่มเข้าไปแล้วมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททำคนให้เสียคนทำจริยาให้เสียเวจริยาคิดว่าคนใดที่มีความประมาทอยู่สมเด็จพระบรมครูท่านกล่าวว่าเป็นคนที่ก้าวเข้าไปหาความตายถ้าเราไม่ตายจากชีวิตเราก็ตายจากความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเรามักจะรักน้อยกว่ารักความดีฉะนั้นเราก็ต้องเกาะติดอารมณ์อย่างนี้คือเกาะติดอารมณ์ที่เราคิดว่าจะไม่ดื่มสุราและมีอะไรเนี่ยเราก็ไม่ติดมันด้วยเป็นอันว่าจริยาทั้งหมดนี้เป็นจริยาที่คู่ควรแก่พระโสดาบันนอกจากนั้นเราก็ต้องมีอารมณ์เกาะติดนั่นคือเกาะติดพระนิพพานเป็นอารมณ์เราทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบันเราเกื้อกูลใครพูดดีกับใครสงเคราะห์ใครเขาจะมีความกตัญญูรู้คุณในเราหรือไม่สำคัญเราคิดว่าเราทำทุกอย่างเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการ เป็นอารมณ์จิตเราก่อติดพระนิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อเราลืมความชั่วก่อติดความดีอย่างนี้ความจริงอารมณ์ก่อติดนี่อารมณ์ลืมก็ดีอารมณ์ก่อติดก็ดีมันต้องมีกับนักปฏิบัติทุกท่านอย่าไปคบค้าสมาคมกับอารมณ์ของความชั่วถ้าอย่างนี้ก่อติดจริงๆแล้วท่านทั้งหลายไม่เกิน1เดือนเราได้แน่วันนี้เราก็หันไปมองดูภาษิตเขามีว่ามึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามใช่หรือไม่ใช่คงจะใช่นะผมก็จำไม่แน่นักมึงมากูมุดหมายความว่าอารมณ์แห่งความชั่วต่างๆที่มันจะเข้ามาถึงใจสมมติว่าสักครั้งหนึ่งเราลืมตัวลืมตนคิดว่าเราจะไม่ตายคิดว่าเราเป็นคนดีคิดว่าเราไม่ชั่วถ้าอารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับใจเราจงนึกว่านี่ศัตรูร้ายมาแล้วศัตรูร้ายที่ทำลายความดีมาแล้วเมื่อมันมาเรามุดเสียมุดไปตรงไหนมันคิดว่าร่างกายเราจะไม่ตายเกิดขึ้นมันมีอารมณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เราเข้ามุดเข้าไปหามรณานุสติกรรมฐานเ
คิดว่าลมปรานของเราที่ส่งอยู่นี่เราให้ใจเข้าแล้วเราไม่ใจออกมันก็ตายให้ใจออกแล้วไม่ใจเข้ามันก็ตายเราจะไปเชื่อมันทำไมก็อารมณ์เร็วๆแบบนั้นเรามุดซะแทนที่ยอมรับนักถือว่าเราจะไม่ตายเราไม่ยอมคิดว่าวันนี้แหละเราอาจจะต้องตายความตายจะมีกับเราขึ้นได้ในที่ทุกสถานทุกการเวลาไม่ใช่ไปรอวันรอคืนทั้งกล่าวว่ามึงมากูมุดอีตอนมึงหยุดกูแย่พอมึงหยุดกูแย่หมายความว่าอารมณ์ที่มีความทะนงตนไม่เกิดขึ้นอารมณ์ที่คิดประทุษร้ายมีความโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดตัวหมดสติไม่เกิดขึ้นอารมณ์ความทรงความดีทั้งศีลทั้งธรรมทั้งมรณานุสติกรรมฐานก็ทรงตัวการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มั่นคงศีลก็มั่นคงอารมณ์ก่อพระนิพพานก็มั่นคงท่านนี้เรียกว่ามันหยุดกิเลสศัตรูคือกิเลสมันหยุดเราก็แย่ตรงไหนแย่โจมตีมันเข้าไปกวนมันเข้าไว้แย่ให้มันเกิดขึ้นพยายามเจริญมรณานุสติกรรมฐานโดยใช้ลมหายใจเป็นลมปราณเป็นที่กำหนดพยายามควบคุมอารมณ์ศีลให้ทรงตัวพยายามควบคุมอารมณ์ยอมรับนับถือโดยปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์พยายามยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์รวมความเราใช้มรณานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติสีลานุสติอุปสมานุสติกรรมฐานพร้อมกันไปในคราวเดียวกันพยายามทำจิตให้มันทรงตัวอย่างยิ่งเพื่อความเป็นพระโสดาบันนี่มึงแย่กูตีเมื่อเราทรงตัวได้ดีแล้วอย่างนี้มึงแย่กูตีหมายความว่าจับสกายทิฏฐิในวิปัสสนาญาณขึ้นมาใช้พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของมันมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงธาตุสี่มาประชุมกันโชคเราเมื่อเรามันสลายตัวเราจะต้องไปแต่การไปของเราจะไม่ไปเพื่อความเกิดแก่เจ็บจะตายในภพใดๆอีกเราจะเป็นผู้สิ้นชาติสิ้นภพตีโลภะความโลภให้พินาศไปตีราคะความกำหนัดยินดีในอากามกามารมให้พินาศไปตีโทสะให้พินาศไปตีโมหะให้พินาศไปการโจมตีแบบนี้คือว่าเข้าถึงพระโสดาบันและจิตส่งตัวตีอันดับสำคัญให้ถึงอรหันต์เลยไม่ต้องไปตีพระสกิทาคานาคาตีให้มันจบจุดแล้วมึงแย่กูตีตอนนี้มันก็หนีเราตามหมายความเราจะทรงอานาปานุสติกรรมฐานให้เป็นฌานไปเป็นปกติเราใช้สกายะกตานุสกายะทิฏฐิในวิปัสสนาญาณเข้าประหัตประหารโดยจับสังโยชน์สิบรายการเป็นที่เครื่องวัดอารมณ์ใจว่าเวลานี้สัญญาตัวใดบ้างที่ยังขวางใจของเราอยู่อาณาบรรดาสันสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเท่าที่พูดมานี้มองดูเวลามันก็หมดผมคิดว่าการที่เอาจุดซอยๆความจริงน่าจะซอยมากกว่านี้ที่เวลาไม่พอมาซอยกันเรื่องพระโสดาบันคิดว่าคงไม่เกินวิสัยของท่านที่จะพึงทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหลายมันฝึกฝนในด้านของมโนยิทธิเป็นของดีเพื่อการฝึกกำลังจิตให้มันคงถ้าเราต่อจากนี้ไปข้าบรรดาท่านบอกบาสุกุมภิกาบรรดาพระสงฆ์ภิกษุสามเณรทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตยาสัยจึงกว่าที่ท่านหลายเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควร